กลับมาพบกับเลก้าและอมยิ้มทิพย์อีกครั้งหนึ่งนะคะและวันนี้นะคะเลก้าอยู่กับน้องสตังค่ะนางสาวไทยบริบาลวายสวยขึ้นมาปีหน้าส่งเข้าประกวดโดยอมยิ้มทิพย์นะคะโอเคถามน้องได้ป่าววันนี้เป็นยังไงบ้างมาถ่ายกับอมยิ้มทิพย์เราครั้งแรกเลยรู้สึกสนุกมากพี่พี่ตากล้องทุกคนเป็นกันเองมากแล้วก็แบบว่าไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยจริงๆไม่เหนื่อยคือแบบว่าเวลาแบบถ่ายรูปลงทิปโปรติก็จะแบบมีเหนื่อยบ้างแต่นี่ไม่เหนื่อยเลยจริงๆทำไมพี่ดูเฉยๆแล้วพี่เหนื่อยไม่เหนื่อยสนุกก็กลัวน้องเหนื่อยเพราะแบบว่าน้องโคตรท่าได้ล้านแปดมากแล้วก็คิดว่าเหนื่อยแน่นอนวันนี้วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนใช่ก็ไหวใช่ไหมได้อยู่ใช่เคยเจอแบบว่าอะไรที่ร้อนกว่านี้ไหมผู้ชายแต่พี่ว่าผู้ชายก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะเราร้อนกว่าถูกไหมผู้ชายก็ต้องเอาน้ำราดตัวเองไปเลยใช่น้ำแข็งโปรงหลังอะไรอย่างงี้ใช่คิดภาพตามใช่ไหมหลายคนต้องคิดภาพตามเพราะเราก็คิดอยู่โอเคถามน้องดีกว่าปกติแล้วทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็เป็น MC DJ ค่ะในผับค่ะแล้วก็มีร้องเพลงด้วยมีถ่ายแบบมีเดินแบบค่ะแล้วก็แบบว่าใกล้ๆนี้ก็จะทำแบบว่าทำธุรกิจส่วนตัวด้วยสวยเก่งครบเครื่องมากเลยนะสุดยอดมากบอกเลยนะใครไม่ได้มาวันนี้คือพลาดมากจริงน้องสวยโพสเก่งได้รูปสวยเยอะมากรอติดตามนะอาจจะมีครั้งต่อไปนี่มีการแบบว่าแอบแบบฝากเล็กๆน้อยๆไว้อะไรอย่างนี้สำหรับใครนะคะที่อยากมาถ่ายรูปสาวๆสวยๆอย่างนี้กับอมยิ้มทิพย์ของเรานะคะก็เข้าไปในเพจอมยิ้มทิพย์ของเรานะคะเข้าไปดูในงานกิจกรรมได้เลยว่ามีน้องคนไหนทริปวันไหนนะคะก็ทักมาว่าสนใจวันไหนรับรองว่าได้เจอสาวๆสวยๆตัวเป็นๆอย่างนี้แน่นอนใช่แล้วสุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe ให้เรานะคะกดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสาวๆสวยๆอย่างนี้ค่ะวันนี้เรา2คนก็ต้องลาไปก่อนนะคะ